ก็เราก็เปิดกันเลยนะนะผมเท้าความก็ในเซสชันอันนี้ฮะเป็นการทดลองนะจริงทดลองมาหลายครั้งนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะลงตัวอยู่นะครับแล้วเอาเรานำตำรานะครับ Oxford Textbook Public Health Palliative Care นะครับมาอ่านกันในบทที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะขยายงาน Palliative เนี่ยจากการแพทย์ให้เป็นมิติทางสาธารณสุขมิติทางสังคมมากขึ้นนะครับก็ที่ผ่านมาคุยกันไปหลายเรื่องทั้งการผลักดันนโยบายการสร้างเสริมป้องกันการดูแลแบบประคับประคองนะครับประเด็นเรื่องความเป็นธรรมการดูแลในกลุ่มเปราะบางนะฮะการทํางานกับชุมชนโดยใช้เครื่องมือนะฮะแล้วก็เรื่องความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทันความตายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ความสูญเสียนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยเราคุยกันไปแล้วก็จะผมก็จะเขียนสรุปไว้ในเว็บไซต์นะฮะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาก็ตามไปฟังหรืออ่านบทความย้อนหลังได้ในบล็อกนี้นะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องความสำคัญของเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการนะครับที่เราคุยไว้ก็จะอัดเป็นพอดแคสต์นะไปเผยแพร่ใน YouTube ของ Pifood Days ด้วยนะครับก็ได้คุณจุ๋มครับที่ช่วยในการอ่านนะฮะแล้วก็สรุปมันก็จะมานำเสนอรอบแรกนะครับวันนี้ก็จะน่าจะมีสัก3เซสสามสามข้อด้วยกันนะครับก็คือการแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็ลักษณะของเครือข่ายการดูแลไม่ได้เป็นทางการนะครับอันที่2เป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับที่เขาก็ทำวิจัยกันอย่างน่าสนใจนะว่าเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครือข่ายการดูแลไม่เป็นทางการเนี่ยเขาวิจัยกันยังไงนะฮะเพื่อที่จะทราบโครงสร้างของชุมชนที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการสรุปแล้วก็มาขมวดนิดหนึ่งฮะว่าเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการนี้สำคัญอย่างไรแล้วเราจะฟูมฟักนะหรือมีข้อเสนออะไรนะฮะที่สังเกตแล้วก็คุยกันในนี้ให้ขยายศักยภาพของเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการเนี้ยในงานของเราต่อไปนะครับก็เชิญคุณจุ๋มนะครับก็สรุปนะให้ฟังรอบแรกครับเชิญนะครับขอบคุณค่ะวันนี้คนเยอะตื่นเต้นดีเดี๋ยวนะคะสไลด์โชว์โอเควันนี้ก็อย่างที่เอ่ยกันนะคะเป็นเรื่องความสำคัญของเครือข่ายการดูแลแบบไม่เป็นทางการสังเกตก็คือเป็น informal care networksประเด็นแรกเปลี่ยนอันนี้คุณมาร์ทได้พูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราวนกลับมาอีกทีตอนที่คุยเสร็จนะคะอันนี้ก็ศัพท์มันก็จะเป็นค่อนข้างเขาก็เห็นให้ความสำคัญเพราะว่าเหมือนบทนี้เขาก็จะเน้นเรื่องการทำวิจัยด้วยเนาะเขาก็บอกว่าคำว่า formal network เครือข่ายแบบเป็นทางการแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าในงานวิจัยอ่ะเขาก็จะหมายถึงเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการดูแลแบบมืออาชีพก็คือ professional network นะคะที่เขาใช้กันดังนั้น informal เนี่ยมันก็จะเป็นผู้ป่วยเองด้วยผู้ดูแลแล้วก็บุคคลอื่นที่จะต้องติดต่อกับระบบสุขภาพอะค่ะก็ถือว่าเป็น informal network เนาะทีนี้มันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า informal social network คือนี้มันจะเป็นรวมถึง social network คือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยนะคะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นครอบครัวเพื่อนออนไลน์ก็ได้เพื่อนบ้านกลุ่มทางจิตวิญญาณสมาคมต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะคะกับผู้ป่วยนะแล้วก็ชมรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นับอยู่เป็น informal social network ที่มันจะพอช่วยเหลือดูแลได้อะค่ะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะทับซ้อนกันหมายถึงว่าบางทีวงกลมของแต่ละ network ใน informal social network มันอาจจะทับซ้อนกันบางส่วนก็แยกจากกันเนาะทีนี้คำว่าsupport network ของผู้ป่วยเนี่ยขอใช้คำว่าผู้ป่วยเนาะโดยทั่วไปก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่พึ่งพิงกันในระยะยาวนะคะแล้วก็มีการ support ทางกายภาพแล้วก็ทางอารมณ์ก็คือทางร่างกายและจิตใจแล้วก็มีเครือข่ายซับซ้อนทับเป็นชั้นๆได้เหมือนกันทีนี้เวลาเขาเรียกว่า care network มันจะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของ support network คือคนเราอ่ะมันมี support network อยู่ละที่เราจะแบบว่าติดต่อกันดูแลกันในยามดีและในยามป่วยและยามไม่ป่วยแต่พอมันเป็นแคร์เน็ตเวิร์กอ่ะมันจะเป็นซับเซตของ
support network เนาะให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านไม่ว่าจะในเรื่องใดนะคะในงานวิจัยแต่ในบริบทที่เราคุยกันวันนี้คือเป็น care network สำหรับ end of life care ก็คือการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตเขาอะนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ทีนี้เขาก็ตั้งว่าแล้วเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการเนี่ยมันยังจำเป็นมันจำเป็นหรอมันจำเป็นยังไงอะนะคะเขาก็พูดว่าสถิติหนึ่งซึ่งมันอยู่ในเปเปอร์นะคะเขาบอกว่าเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการเนี่ยนะเขาคือตอนเขารอบที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการประเมินทางเศรษฐกิจเนาะเขาบอกมันมีมูลค่าประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทย600,000 ล้านบาท unpaid work คือเป็นงานที่ไม่ได้จ่ายเงินของออสเตรเลียซึ่งจุ๋มก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่ามัน15 billion dollarsมันดูเยอะมากเลย unpaid work เนี่ยนะเป็นงานที่แบบไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการที่ไป caring ให้กับคนอื่นเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรเหตุผลที่สองที่ทำให้คนอ่ะเกษียณก่อนเวลาอันนี้จุ๋มไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่าอะไร early retire ค่ะเหตุผลแรกก็คือตัวฉันป่วยเองฉันก็เลยเกษียณก่อนเหตุผลที่สองในประเทศออสเตรเลียก็คือฉันต้องดูแลใครสักคนฉันก็เลยต้องเกษียณก่อนเนาะดังนั้นมันก็เป็นงานที่ดูค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องความต้องการในเรื่องการดูแลแบบที่บ้านแบบเป็นทางการเนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีอยู่เนาะมันเป็นความจำเป็นแล้วก็ลักษณะงานของการดูแลที่บ้านเนี่ยนะคะหรือว่าแบบไม่เป็นทางการมันมีความซับซ้อนท้าทายกว่าที่เราคิดไว้มากเนาะแล้วก็มีผลกระทบทางอารมณ์ด้วยของทั้งคนดูแลและคนถูกดูแลนะแล้วดังนั้นเนี่ยเครือข่ายการดูแลที่มีประสิทธิภาพทำงานสมูทไปกันได้มันก็สามารถเปลี่ยนถ้าเวลาเรามองการดูแลคือแทนที่จะเป็นภาระให้เป็นประสบการณ์เชิงบวกอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเครือข่ายการดูแลเนี่ยมันสร้างประโยชน์ต่อไปจากชุมชนได้จากที่เขาดูแลคนในครอบครัวคนในเน็ตเวิร์กของเขาคนในเครือข่ายของเขามันสามารถต่อยอดไปเรื่องชุมชนกรุณาได้ด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายพวกนี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของสถานพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นเนาะอันนี้หมายถึงว่าตัวเขาเองก็เครือข่ายมันก็ช่วยให้คนไข้และครอบครัวที่ใกล้ๆชิดกันเนี่ยสามารถ access เข้าถึงบริการได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกแล้วก็ความสูญเสียได้ด้วยนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วอันนี้จะเป็นส่วนสั้นๆของว่าทำไมเครือข่ายการดูแลถึงมีความจำเป็นนะเดี๋ยวจุ๋มจะคือสไลด์นี้จุ๋มทำมาสั้นแต่ในที่สรุปมันจะมีข้อย่อยในนี้อีกเนาะเดี๋ยวจุ๋มจะลองดูให้ฟังนะคะว่าอีกเหตุผลหนึ่งภายใต้การดูแลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการดูแลช่วงสุดท้ายในสถานบริการเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็บางครั้งด้วยอะไรบางอย่างมันขาดความแคริ่งอะค่ะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยด้วยแหละเพราะว่ามันมีแบบมันมีอาจจะมีการดูแลที่ไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเครือข่ายการดูแลมากกว่า90%ที่เขาศึกษามาในออสเตรเลียเนี่ย90%ของเครือข่ายดูแลสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านได้นะคะโดยการซัพพอร์ตคนดูแลคือเราอ่ะพวกเราไม่จำเป็นต้องไปดูแลผู้ป่วยโดยตรงแต่แค่เราซัพพอร์ตผู้ดูแลที่เป็นแกนกลางของเครือข่ายค่ะผู้ดูแลหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยให้ผู้ดูแลหลักคนนั้นนะไม่เบิร์นเอาไปซะก่อนอันนี้มันก็ช่วยดูแลผู้ป่วยได้เยอะแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะทีนี้งานที่อันที่สองที่บอกว่าการดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยมันมีความซับซ้อนเนี่ยเพราะว่ามีอันนึงที่เขาพูดก็น่าสนใจว่าเขาสังเกตว่าผู้ดูแลหลักอะเขาเรียก main caregiver เนี่ยที่จริงอะหลังจากที่คนป่วยเสียชีวิตไปเขาจะเป็นผู้ป่วยรายต่อไปเพราะเขาเหนื่อยมากเขามีความเครียดคือเขาบอกว่ามันเป็น risk ของ main ของผู้ดูแลหลักเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถดูแลผู้ดูแลได้อะค่ะพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันควรจะมีหรือทางเป็นทางการหรือทาง medical อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่บอกว่ามันสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลจากด้านเป็นภาระเป็นลบทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วก็ป่วยอ่ะมันเป็นด้านบวกได้เนาะเป็นประสบการณ์เชิงบวกนะคะ
ดังนั้นเนี่ยการดูแลแบบการดูแลการช่วยผู้ดูแลแบบเป็นทางการอย่างครอบคลุมถ้าเรามีระบบที่จะดูแล caring for the carer เนี่ยนะคะมันจะสามารถเกิดเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติเป็นชุมชนกรุณาขึ้นมาได้เนาะซึ่งมันจะเน้นการให้การดูแลที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันจะไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ยังไงนะคือการดูแลที่บ้านมันช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ของชุมชนด้วยนะเกี่ยวกับการตายดีอันนี้ที่เขาพูดไว้อ่ะนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้สมาชิกที่เขาได้ดูแลผู้ป่วยไปแล้วเขาสามารถเอาประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชนได้นะบางคนก็ไปเป็นแอคทิวิสต์เองอะไรเงี้ยซึ่งพวกเราหลายคนก็เป็นแบบนั้นแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็เครือข่ายอื่นๆเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันแล้วมันจะช่วยเพิ่มความรู้เรื่องการตายดีในชุมชนของเรามันทําให้ชุมชนเราเนี่ยกลายเป็นชุมชนกรุณาได้ถ้าเราเริ่มจากแค่เครือข่ายดูแลคนป่วยนะถ้าเขาสามารถมาต่อกันได้นะคะแล้วก็มันก็ในที่สุดเขาก็บอกว่าการดูแลที่บ้านเนี่ยมันมีรากฐานทางความคิดทางศีลธรรมหรือทางจริยธรรมบางอย่างปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนให้มันดีขึ้นนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ของสังคมในชุมชนมันแข็งแรงขึ้นซึ่งต่อไปอ่ะพอความสัมพันธ์ของชุมชนในแข็งแรงขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดูแลคนป่วยระยะสุดท้ายละมันไปทําเรื่องไหนมันก็เหมือนกับมันมี relationship มันมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะดังนั้นก็เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งที่เราจะสนับสนุนผู้ดูแลนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเนี่ยการมีเครือข่ายที่แข็งแรงเนี่ยมันช่วยดูแลครอบครัวของผู้ป่วยที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหลังก็เป็น after care เนาะหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วคือผู้ดูแลแล้วก็ครอบครัวก็มีความเศร้าโศกดังนั้นเครือข่ายแบบเป็นทางการพวกนี้ที่เป็นเพื่อนเป็นคนในสมาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาช่วย support after care หลังจากดูเรื่อง grief work อะไรประมาณเนี้ยค่ะด้วยเนาะเขาก็จะได้รับการดูแลต่อเนื่องต่อไปประมาณนี้ไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องไหมขอโทษทีอันนี้ท่อนนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะตอนแรกนะครับก็ขอบคุณพี่จุ๋มนะครับผมเสริมนิดนึงก็คือว่าที่จริงๆก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็คุยเรื่องการดูแลในชุมชนมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็จะมีระบบการดูแลที่ครอบคลุมใช่ไหมมีรัฐสวัสดิการอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าเขาก็บอกเองนะในช่วงต้นว่าแม้กระทั่งประเทศแบบเนี้ยนะเตียงก็ไม่พอนะฮะโรงพยาบาลเนี่ยรองรับสังคมสูงวัยไม่ได้นะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนว่าจะเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลได้เพราะว่าบุคลากรไม่พอมันแพงแล้วก็ผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยดังนั้นถ้าไม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลต้องไปที่ไหนล่ะก็เหลืออีกประมาณสัก2ที่ 2-3 ที่นะฮะฮอสปิสก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันnursing home ก็เช่นเดียวกันนะครับมีปัญหาเรื่องสตาฟแล้วก็ไม่ใช่สถานที่ที่คนที่อยากจะไปนะฮะก็จะอีกที่หนึ่งที่จำเป็นก็คือที่บ้านนะฮะทีนี้ที่บ้านใครจะมาเป็นบุคลากรดูแลล่ะนะฮะก็ต้องศึกษานี่แหละระบบของเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการว่าจะให้คนกลุ่มนี้เขามีศักยภาพมากขึ้นได้ยังไงนะฮะก็เลยมาศึกษาการเรื่องนี้นะครับแล้วก็พบว่าจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่เราก็จะมีเพื่อนมีเครือข่ายนะฮะเขาก็ช่วยเนมนะช่วยตั้งชื่อว่าในระบบเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแล้วเราจะช่วยให้เครือข่ายการดูแลเหล่านี้เชื่อมต่อกับการบริการในโรงพยาบาลได้อย่างไรนะครับแล้วบทบาทของเขาทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งพี่จุ๋มก็ได้บอกไปแล้วว่าเออมันมีลักษณะยังไงนะฮะตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนนะครับพออ่านเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงวิดีโอนะฮะมรณานุสรสุภาพรพงพฤกษ์นะครับก็จะขยายความเรื่องว่าการดูแลการมีเน็ตเวิร์กในการดูแลการตายตรงนี้มันสร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยนะครับเพราะว่าพอคนได้เข้ามามีประสบการณ์ในการดูแลครับความรู้ของคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะแผ่ขยายในวงดูแลนี้นะครับในวิดีโอนี้ก็จะเห็นหมอเต็มศักดิ์นะมาให้การดูแลแล้วก็จะมีคนมาล้อมเตียงมาผลัดกันมาดูแลความรู้การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันขยายไปในวงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่า
มั่นใจมากขึ้นที่จะดูแลแล้วก็ได้ contribute ได้ให้ประโยชน์นะครับคือแทนที่จะมาให้การดูแลเนี่ยกลายเป็นว่าการมาเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมคุณสุภพรเนี่ยเป็นของขวัญที่เขาเอากลับบ้านนะนี่พี่ซุยอาจจะขยายความได้นะครับก็เป็นบทเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเราสร้างเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการที่เข้มแข็งขึ้นมามันก็จะเกิดผลแบบนี้นะครับก็ถ้าใครแชร์เพิ่มเติมในส่วนนี้ก็เชิญนะครับมีใครคอมเมนต์ไหมฮะเกี่ยวกับประเด็นแรกนะครับอันนี้นะก็เซสชันแรกนะครับพูดถึงความจำเป็นนะครับของเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการมันก็มาที่ต่อมาแล้วกันนะนะฮะว่าเอ๊ะเขาวิจัยกันยังไงนะครับแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้ท่อนนี้มันจะเป็นท่อนที่เขาจะพูดถึงเรื่องงานวิจัยซึ่งเดี๋ยวจุ๋มจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าใครสนใจไปอ่านในตัว PDF ที่คุณมาร์ทให้เนี่ยมันจะละเอียดมากเขามีวาดแผนที่อะไรเงี้ยมันคือเอ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เห็นเต็มจอไหมคะตอนนี้ไม่เห็นเต็มจอครับอ๋อนี่เรามันต้องเป็นวิวแล้วก็เป็นสไลด์โชว์นี่ใช่แล้วค่ะเต็มโอจเคอค่ะอันนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยเลยเขาบอกว่าเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ผู้ดูแลหลักเขาที่เรียกว่า primary caregiver เนาะซึ่งก็เป็นสิ่งคนที่คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรแล้วก็มักจะมุ่งความสนใจไปแต่ว่าเขาพูดว่าก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวแหละแต่เขาพูดว่ามุมมองเนี้ยมันอาจจะมีข้อจำกัดเนาะเขาอยากจะให้มองเป็นแบบเครือข่ายก็คือทําแผนที่เครือข่ายการดูแลแมปปิ้งแคร์เน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเน้นไปถึงโครงข่ายการสนับสนุนการซัพพอร์ตนะมันมีทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนร่วมงานอะไรอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากจะเข้าใจการเกิดของซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กนะทีนี้เขาก็บอกว่าในด้านงานวิจัยเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ4มิติที่สำคัญของเครือข่ายการดูแลเนี่ยก็คือจำนวนคนเนาะที่มีส่วนร่วมในการดูแลก็แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็อาจจะแต่ละเคสก็อาจจะต่างกันนอกจากนี้มันมีเรื่องความใกล้ชิดของความสัมพันธ์นะสนิทไม่สนิทใครสนิทกับใครความหนาแน่นก็คือมีจำนวนความสัมพันธ์กี่เส้นซึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนไปลองดูในรูปใน PDF เดี๋ยวจะลองแชร์ให้ดูจะเห็นเลยว่าบางโครงข่ายก็จะหลวมๆบางโครงข่ายก็ยงใหญ่เป็นใยแมงมุมแน่นมากเลยนะคะแล้วก็มีสถานะของบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายนั้นนะเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นคนที่อยู่ในชมรมเดียวกันนะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือกิจกรรมที่แต่ละคนทำนะกิจกรรมในการที่เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยนะคะทีนี้เล่มอันนี้เขาก็จะบอกว่าวิธีการสร้างแผนที่เครือข่ายเป็นยังไงมันก็จะมีเป็นเชิงพรรณนาก็คือนักวิจัยเนี่ยก็หรือว่านักบําบัดหรือคนที่ทํางานกับชุมชนหรือครอบครัวนั้นนะเขาก็จะให้คนนั้นแหละมาบรรยายแล้วเขาก็จะวาดรูปขึ้นมามันก็จะเป็นวงๆซึ่งอันนี้คิดว่า Peaceful Death ก็เคยทำเป็นเหมือนเป็นเวิร์กช็อปตอนที่มันเป็นวงๆแล้วก็มีแคร์มีคนดูแลเป็นชั้นๆออกไปนะคะอีกแบบนึงอ่ะมันเป็นการทำแบบมีส่วนร่วมก็คือให้มันเป็นแบบโฟกัสกรุ๊ปคนที่อยู่ดูแลเขาเข้ามาแล้วก็มาวาดเป็นแผนที่เขียนชื่อคนนั้นคนนี้ก็โยงกันไปโยงกันมาใช้เส้นโยงกันแล้วก็ใช้สีดูความสนิทดูความใกล้ชิดของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือใช้คอมพิวเตอร์ก็คือจริงๆเอาอินพุตพวกนี้มันสามารถเข้ามันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นแผนผังได้นะคะเดี๋ยวลองเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้มันเอาลงไปได้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะแบบนี้อันนี้สำหรับฮาร์ดคอร์คนที่อยากจะไปคนที่อยากจะไปทำวิจัยก็เนี่ยค่ะนี่เป็นแผนที่ที่แบบว่าอันนี้เป็นแบบที่เขามาเล่าให้ฟังนักวิจัยก็มาวาดเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบวงอันนี้จะคล้ายๆกับที่ฟิสฟูเดตเคยทำจุ๋มเคยทำถ้าเป็นแบบนี้ก็คือให้แต่ละคนมานั่งเขียนเลยนั่งบนกระดาษนั่งด้วยกันแล้วก็เขียนกระดาษแล้วก็โยงแต่เวลาเขาสตูดี้เขาจะสตูดี้ก่อนหลังเขาจะสตูดี้สองเวลาคือตอนเริ่มป่วยกับ
ป่วยไปสักพักก็แล้วแต่เวลาเนาะก็คือพอมันป่วยไปสักพักมันมีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเนี่ยค่ะมันก็จะยุ่งขึ้นมันก็จะเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็ถ้าเอาแผนที่อันนี้มาถอดมาใส่ในคอมพิวเตอร์มันก็จะสามารถดูได้เป็นโหนดว่าโอ้เมนคอนแทคคนที่เป็นคนดูแลหลักคือใครใกล้ชิดที่สุดแล้วใครติดต่อกับใครยังไงนู่นนี่นั่นเวลาที่หนึ่งเวลาที่สองนะห่างกันกี่เดือนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะดูได้อันนี้สำหรับคนที่เป็นฮาร์ดคอร์รีเสิร์ชเชอร์นะคะเดี๋ยวขอสต็อปแชร์แล้วดูสไลด์อีกทีแป๊บหนึ่งนะคะโอเคทีนี้วิวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะทำการวิเคราะห์ทางสถิติก็คือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาจะเอามาใช้พิจารณาคือเขาอากูว่าการถ้าเรารู้ว่าเครือข่ายมันเกิดมาจากอะไรอ่ะมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจวิธีการดูแลของคนในชุมชนนั้นหรือคนในสังคมของประเทศไทยอย่างเงี้ยได้เพราะจุ๋มก็เชื่อว่าสังคมประเทศไทยมันก็คงไม่เหมือนออสเตรเลียอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราได้ศึกษาเป็นเคสตัวอย่างบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะพอเข้าใจมากขึ้นว่ามันมีไดนามิกแบบไหนแล้วสิ่งที่เขาเอามาใช้ในการพิจารณาระหว่างเวลาสองจุดอะตอนที่เริ่มดูแลใหม่ๆกับตอนที่อาจจะผ่านไปสักพักหนึ่งหรือหลังจากที่ใกล้ๆตอนที่ผู้ป่วยใกล้ๆจะเสียชีวิตอะเขาก็ดูที่ขนาดของเครือข่ายเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นว่าตอนแรกมันก็คนน้อยตอนหลังมันเริ่มคนเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะดูความหนาแน่นของความสัมพันธ์อะ density ว่าเส้นพวกเนี้ยมันแบบมีการผูกโยงกันขนาดไหนนะมีการเคลื่อนที่มันเป็นการเคลื่อนที่ของอะไรล่ะเราจําไม่ได้เลยวันนี้ยากเลยเราขอให้ไปอ่านในเปเปอร์นะจริงๆเขียนมาเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันแบบเป็นความสมดุลระหว่างบุคคลสามคนโอ้โหเหมือนกับว่าอันนี้เขาจะดูเป็นไตรแอดก็คือดูสามคนว่าถ้าความเคลื่อนที่ในถ้าความเคลื่อนที่สูงแสดงว่าความสัมพันธ์เสมอภาคและร่วมมือกันถ้าการเคลื่อนที่ต่ําแปลว่ามีคนคนหนึ่งเป็นผู้บงการอันนี้อ่านแล้วก็เอ๊ะยังไงวะขอให้ไปอ่านใน PDF นะส่วนอันสุดท้ายเขาบอกว่าความเป็นตัวกลางของผู้ดูแลหลักเนี่ย principal carers betweenness เนี่ยแปลว่ามันเป็นขอบเขตหน้าที่ของคนดูแลหลักว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนอื่นจริงๆอ่ะเขาบอกว่าถ้าค่าตัวนี้น้อยแปลว่าผู้ดูแลหลักเนี่ยไม่ต้องประสานงานเหมือนกับงานมันเดินไปเองอ่ะแต่ถ้าค่านี้มันเยอะก็คือทุกคนมันต้องมาผ่านผู้ดูแลหลักคนนี้ผ่านโหนดตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่เขาเอาไว้ study แต่ละเคสเนาะอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกถัดไปจะเป็นการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาค่ะอันนี้ก็เอาให้ดูงงๆประมาณนี้ก่อนโอเคผมก็ดูอันนี้ด้วยความตื่นตาตื่นใจนะเพราะว่ามันมีวิชวลของความสัมพันธ์ดีนะครับเพราะเขาพล็อตไอ้วงความสัมพันธ์ออกมาแล้วอ่ะมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้อย่างอันนี้เป็นอันแรกที่เขาพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าตอนเป็นช่วงที่เริ่มทำความเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้เครือข่ายความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอันนี้เป็นกรณีของพี่สาวน้องสาวที่ดูแลคนป่วยคนหนึ่งนะครับน่าจะดูแลแม่มีลอร่ากับมีคุณลอรีนนะลอเรนกับลอรี่ฮะสองพี่น้องดูแลแม่นะฮะเขาบอกว่าครอบครัวเนี้ยปิดค่อนข้างปิดตัวนะฮะก็คือไม่ค่อยเวลาดูแลแม่แล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปขอความช่วยเหลือกับคนอื่นนะซึ่งก็จะก็มาปรึกษากับแพทย์อะว่าทําไงดีนะฮะแพทย์ก็บอกว่าเปิดที่ลองขอความช่วยเหลือก็ดีนะครับพอกลับมาก็เลยคุณเนี่ยลอเรนกับลอรี่ก็เปิดรับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านคนอื่นมากขึ้นก็จะพบว่าพออินเตอร์เวนชันมันมีนะฮะมีคำแนะนำนะว่าลองเปิดรับการช่วยเหลือคนที่อยู่รอบๆฮะก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือเน็ตเวิร์กการดูแลก็เลยใหญ่โตขึ้นนะครับใหญ่โตขึ้นทั้งขนาดนะอันนี้ขนาดของเน็ตเวิร์กโตขึ้น2 เท่านะครับแล้วก็พบว่ามันมีอันนี้นะฮะมีคนที่อะไรล่ะไอความเชื่อมโยงมันก็มากขึ้นด้วยนะครับมันดูดเอาการสนับสนุนจากชุมชนนะครับทั้งในครอบครัวแล้วข้างนอกครอบครัวมาช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็พบว่าพอขนาดความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นนะครับความสัมพันธ์น่ะ
ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ลดความเครียดลดเบอร์เดนของการดูแลลงไปนะครับแล้วก็ก็เป็นการดูแลที่ดีลดความเครียดนะฮะอันนี้พวกนี้ก็จะไปดูมันมีเรื่องของประเด็น transitivity นะเขาก็จะดูด้วยว่าพอความสัมพันธ์ระหว่าง3คนเนี่ยนะถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้รับข้อมูลนะครับแล้ว2คนที่เหลือได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วยไหมนะครับก็ดูว่ามันมีการแผ่ความรู้ความเข้าใจในเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนถ้าแผ่เยอะก็ดีนะครับก็จะพบว่าอื่นน่าสนใจเพราะเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการมันทำหน้าที่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับที่ตัวเครือข่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าพอผู้ป่วยแล้วเครือข่ายจำนวนประมาณเดิมครับเข้ามาล้อมเข้ามาให้การดูแลที่เพิ่มขึ้นนะครับเข้มข้นมากขึ้นนะเคสนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็มันเพิ่มปริมาณการดูแลนะครับก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมการดูแลที่เพิ่มขึ้นมันมีอยู่ในส่วนสรุปของบทความนะครับว่าในตัวการตายเนี่ยนะมันมีความเข้มข้นมีความรุนแรงที่จะเรียกร้องที่จะเชิญชวนให้คนเข้ามาให้การดูแลเข้ามาสนับสนุนในหลายๆอย่างนะครับก็พอคนรอบๆข้างเข้ามาดูแลผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตนะฮะเขาก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทัศนคติที่ดีขึ้นมีความเชื่อมั่นในการดูแลกันเองได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการเพิ่มของโหนดนะฮะตอนแรกเนี่ยจะมีคนนี้ฮะลูกสาวนะฮะติดต่อกับเนิร์สติดต่อกับพยาบาลเนี่ยเป็นโหนดแค่คนเดียวนะฮะคนอื่นๆไม่ได้ยุ่งกับพยาบาลเนาะต้องผ่านคนนี้นะฮะปรากฏว่าการที่พยาบาลเยี่ยมบ้านเนี่ยมาเยี่ยมถี่ขึ้นนะครับพยาบาลคนนี้นะมาเยี่ยมบ้านถี่ขึ้นมาเยี่ยมกัน2คนด้วยนะครับมันเพิ่มเครือข่ายมันเพิ่มการเชื่อมโยงไปกับสมาชิกคนอื่นที่กำลังดูแลคนในครอบครัวนี้อยู่นะอันนี้ก็เพิ่มอะไรนะ transitivity นะเพิ่มเครือข่ายการเชื่อมโยงกันดูแลก็ช่วยบรรเทานะฮะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องรับภาระเพียงคนเดียวนะครับก็เครือข่ายก็โตขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะฮะของสามอันเนี้ยจะเห็นว่ามีผู้เล่นมีผู้ให้การดูแลที่ต่างขนาดกันนะครับคนนี้เยอะสุดเนาะอันนี้อาจจะเบาบางหน่อยแล้วก็ในงานวิจัยเขาก็พบว่างานเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการขนาดเล็กเนี่ยประมาณ3-8คนก็จะเป็นเครือข่ายขนาดเล็กถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นอาจจะระดับ10 คน20 คนนะครับมีอีกนิดหนึ่งก็คือเครือข่ายเล็กก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะเพราะมันก็ดีเหมือนกันตรงที่การดูแลมันเป็นเอกภาพรู้ว่าใครดูแลอย่างชัดเจนนะแต่ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องว่าถ้าในเครือข่ายนั้นมีโหนดแค่คนเดียวอ่ะก็จะมีคนเบิร์นเอาท์นะครับข้อแนะนำก็คือจะทำยังไงให้เครือข่ายในระดับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองสามารถที่จะอะไรล่ะดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองตามความถนัดนะครับแล้วก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระไปได้ขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ให้การดูแลที่เป็นทางการเนี่ยฮะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยจะช่วยมากเลยนะครับในการดูแลที่บ้านนะอันนี้ก็ประเด็นจากงานวิจัยนะครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะจะได้มีเวลาแลกเปลี่ยนกันนะฮะเชิญพี่จุ๋มนะครับเดี๋ยวนะคะทีนี้จากที่เขาทำเคสมาอย่างที่คุณมาร์คเขาได้โชว์รูปไปนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างเนาะแต่เขาก็สตาร์ดี้นี้เขาก็ศึกษาหลายหลายเคสแล้วก็มีโฟกัสกรุ๊ปมีหลายสเต็ปแต่ว่าบทเรียนอะที่เขาถอดมาได้ก็คือเรื่องแรกนะว่าเกี่ยวกับขนาดแล้วก็องค์ประกอบ size and composition ของเครือข่ายการดูแลนะคะมันมีความหลากหลายเฉพาะตัวนะแล้วก็อย่างที่คุณมาร์คบอกก็คือสมาชิกขั้นต่ำที่เขาดูมันจะมี3 คนต่ำที่สุดแต่โดยเฉลี่ยประมาณ7-8 คนก็ถือว่าเป็นเครือข่ายขนาดเล็กนะ
ซึ่งมันจะง่ายต่อการจัดการแล้วก็การสื่อสารกันนะคะทีนี้สมาชิกในเครือข่ายที่เขาพบมันก็มีเพื่อนครอบครัวเพื่อนบ้านสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะมีเพื่อนร่วมงานมีร้านค้าในท้องถิ่นบางทีเขาก็เหมือนกับเป็นคนบอกข่าวอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มชุมชนแล้วก็มีบริการคนที่มาบริการสุขภาพที่บ้านเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆเท่าไหร่นะเพราะมันคือ informal care network นะคะแต่ละเครือข่ายก็มีลักษณะเฉพาะตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับที่มีประสบการณ์ที่ทำงานกับดูแลผู้ประสบการณ์กับการสูญเสียมาก่อนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาลอันนี้คือในกลุ่มของเขาก็จะมีอย่างนั้น1 คนโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างก็จะมีเป็นวงในวงนอกเนาะมันมีเครือข่ายที่เป็นแกนกลางนะคะแล้วก็มีเครือข่ายรอบนอกแต่ละวงมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันนะผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนี่แหละแต่เขาก็พบว่าเพื่อนเนี่ยก็อยู่ในวงในเหมือนกันค่อนข้างสําคัญพอๆกันหรือว่ามีจํานวนพอๆกันนะคะส่วนเครือข่ายรอบนอกเนี่ยเขาก็นับรวมถึงผู้ให้บริการอย่างเนิร์สหรืออะไรที่คุณมาร์ทโชว์ไปในเคสหนึ่งนะก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ใช่แกนหลักในการดูแลเนาะทีนี้เครือข่ายเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าเครือข่ายแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาเองแบบ spontaneous มันกําเนิดขึ้นมาพอคนป่วยมันก็โผล่ขึ้นมาหรือมีคนจัดตั้งแปลว่าอาจจะมีตัวตั้งตัวตีในครอบครัวหรือใครก็ตามที่เขาดึงคนมาช่วยนะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่ะมีคนถูกขอให้มาช่วยบางคนก็อาสามาช่วยเพื่อนๆก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เขาพูดหลายครั้งว่ามันไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้นเนาะที่จะอยู่ในเครือข่ายในการดูแลนะคะแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างเครือข่ายของผู้ดูแลกับเครือข่ายของผู้ป่วยนะอันนี้มันจะมีบทบาทสําคัญในการที่บอกว่าดูแลผู้ป่วยที่ไหนด้วยแต่ว่ามันจะมีเครือข่ายของผู้ดูแลเองก็เป็นเน็ตเวิร์กของเขาซึ่งเขาอาจจะไม่รู้จักกับผู้ป่วยโดยตรงแต่ว่าผู้ดูแลเนี่ยดึงเข้ามาให้ช่วยเนาะนอกจากนั้นเครือข่ายก็มีกลุ่มชุมชนนะคะก็เช่นขอความช่วยเหลือโดยตรงนะคะแล้วก็หรือว่าคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเองนะคะบางคนก็ช่วยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวแต่บางคนก็มาช่วยเพราะว่าเอ้ยการช่วยคนที่เขาลําบากหรือคนหรือการช่วยผู้ป่วยตอนที่ระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทําคือมันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันจะทําอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เรื่องการสื่อสารเนี่ยมีความสําคัญมากๆต่อเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการแบบนี้เนาะมันจะมีทั้งเรื่องคือจะช่วยได้ก็ต้องรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือดังนั้นร้านค้าในชุมชนอะไรของเขาเนี่ยก็คือแบบบางทีมันเป็นที่ประกาศข่าวในชุมชนที่เป็นรูรัลแบบหน่อยๆของออสเตรเลียนะถ้าเข้าใจไม่ผิดจะได้ทีนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยความเต็มใจที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเรื่องสําคัญมากที่เขาเจอก็เหมือนกับที่คุณมาร์ทบอกว่าเคสแรกคือมีคนหนึ่งแบบชอบ private อะไม่ยอมถ้าผู้ดูแลหลักไม่ยอมรับความช่วยเหลือเนี่ยชุมชนเข้าไปช่วยไม่ได้นะคือเขาแบบฉันถ้าฉันเดือดร้อนฉันจะบอกเธอเองแต่เธออย่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาเจอแล้วก็เครือข่ายเนี้ยจุดเด่นของชุมชนกรุณาเนี่ยมันคือเครือข่ายการดูแลที่มันขยายออกไปนอกเหนือจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทคือวงมันก็จะใหญ่ขึ้นนะมันทําให้การช่วยสนับสนุนเนี่ยมันกว้างขึ้นทีนี้ประเภทของการดูแลคือเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออ๋อกิจกรรมอ๋อประเภทค่ะประเภทที่เขาเจอเนี่ยการซัพพอร์ตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจะซัพพอร์ตยังไงมันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปดูแลนะที่เราบอกว่าเสียชีวิตที่บ้านจริงๆในนี้เขาก็มีทั้งสถานที่พักฟื้นโรงพยาบาลบ้านของผู้ป่วยและบ้านของผู้ดูแลซึ่งอันเนี้ยเขาจะแยกเป็นอันหลักที่เขาดู2 อันก็คือการดูแลในบ้านของผู้ป่วยนะมันทําให้ผู้ป่วยเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยเพิ่มความสุขรักษาอัตลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็รักษาการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านและเครือข่ายสังคมแต่ความท้าทายคือว่าถ้าผู้ดูแลหลักไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านนั้นหรือคนที่ย้ายมาอย่างที่เราอาจจะเคยบอกนะอ๋อคุณแม่ไม่สบายลูกก็จากลาออกจากงานไปดูแลกลับไปเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าคนผู้ดูแลหลักที่เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นนะเขาจะไม่กล้าขอความช่วยเหลือไหมนะเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือกับจากเครือข่ายของผู้ป่วยเองบางทีเขาก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายตัวเองเพราะมันต้องเดินทางไปที่บ้านผู้ป่วยเนาะหรือว่าอาจจะมีปัญหาการจัดการผู้ดูแลเองเนี่ยถ้าเขาย้ายเข้าไปดูแลผู้ป่วยแล้วใครจัดการบ้านเขาที่อยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ
หรือที่ออปชันว่าถ้าย้ายผู้ป่วยไปที่บ้านของผู้ดูแลซึ่งอันนี้เราก็อาจจะเคยเจอนะว่าคุณพ่อคุณแม่ป่วยอ่ะย้ายไปอยู่บ้านลูกลูกจะได้ดูแลมันจะทําให้คือผู้ดูแลเนี่ยเข้าถึงเครือข่ายของตนเองช่วยเหลือได้สะดวกแต่ผู้ป่วยจะแบบเสียความคุ้นชินอะไรไหมอันนี้มันมีเทรดออฟนะคะในสตัดดี้ที่เขาทํานะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านใครนะคะเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการมันก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนให้ความสนับสนุนหลากหลายได้มากเลยรวมทั้งพื้นที่ต่างๆเนาะเพราะว่าเอ๊ะอันนี้มันอาจจะอยู่ในสไลด์อีกอันนึงอ๋อเพราะมันคนเราไม่ได้ดูแลแต่ร่างกายเนาะมันดูแลทางด้านจิตใจด้วยนะคะดังนั้นเขาก็สรุปพูดถึงกิจกรรมที่เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการอ่ะเขาทำอ่ะในที่เขาเจอคือเครือข่ายแบบเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นนะสมาชิกก็ทํางานทําหน้าที่ต่างๆตามที่จําเป็นตามงานที่เข้ามานะคะเช่นกิจวัตรประจําวันส่วนใหญ่ก็จะช่วยผู้ดูแลหลักทำงานดูแลเรื่องกิจวัตรประจําวันต่างๆให้ผู้ดูแลหลักแกนของเขาเนี่ยมีเวลาอยู่ดูแลผู้ป่วยมากขึ้นนะคะสนับสนุนทางจิตใจอารมณ์เนาะสำหรับผู้ดูแลและผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีเรื่องสื่อสารอัปเดตข้อมูลสถานการณ์แล้วก็แหล่งบริการก็คือพวกสถานพวกโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุขต่างๆนะแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องการเน้นย้ำเรื่องคุณค่าของชีวิตเขาพูดถึงกิจกรรมที่ผู้ดูแลทำได้ก็คือกิจกรรมย้ำว่าพวกคนป่วยอ่ะถึงเขาจะแบบมีสุขภาพที่ต่างไปแต่เขาก็ยังเป็นคนเดิมนะเขายังมีคุณค่ามันมีพิธีกรรมมันมีกิจกรรมต่างๆความสนุกสนานแบ่งปันความทรงจำพบปะสังสรรค์อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ enrich ผู้ป่วยของเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืองานดูแลโดยตรงก็ต้องใช้ความรู้ทักษะเฉพาะทางพลิกตัวยังไงจัดวางท่ายังไงซึ่งอันนี้มืออาชีพสามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ได้เนาะแล้วก็มีการสนับสนุนต่อเนื่องหลังจากที่เกิดการสูญเสียแล้วหลังงานไว้ทุกช่วยจัดงานศพช่วยเหลือทางจิตใจดูแลกันต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้สรุปก็คือเนี่ยความสำคัญของเน็ตเวิร์กเนี่ยมันคือเหมือนกับว่ามันจะช่วยส่งเสริมชุมชนกรุณาของเรานะเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้มันจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับและการดูแลในระยะสุดท้ายก็เหมือนกับที่บอกว่าเนี่ยมันเป็น everyone business นะการดูแลในระยะสุดท้ายเป็นธุระของทุกคนนะคะแล้วก็โครงการที่พัฒนาชุมชนเองเนี่ยมันสามารถถ้ามาจากแนวพัฒนาชุมชนมันไปเพิ่มจำนวนผู้ดูแลที่มีความสามารถได้ทำให้ชุมชนเนี่ยสนับสนุนทีมผู้ดูแลได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเพราะในสถานบริการทางสาธารณสุขมันไม่สามารถทดแทนการดูแลที่บ้านได้ทั้งหมดดังนั้นเราจะมีวิธีสนับสนุนผู้ดูแลยังไงให้เขามีประสบการณ์การดูแลที่ดีแทนที่เขาจะแบบเห็นว่าเรื่องนี้เป็นภาระเพราะว่าเขาเหนื่อยมากแล้วเขาเบิร์นเอาท์เนาะดังนั้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วมกันในชุมชนเนี่ยมันจะสร้างประสบการณ์ที่มีพลังแล้วก็ทําให้ชุมชนมีความเชื่อมโยงระหว่างกันประมาณนี้ฮะจบบริบูรณ์โอเคครับก็ขอบคุณพี่จุ่มนะครับสรุปทั้ง3ส่วนนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนมีประสบการณ์แชร์ด้วยได้นะฮะเพราะว่าเพื่อนความเป็นเพื่อนความเป็นครอบครัวในการดูแลก็เป็นประสบการณ์ร่วมของทุกคนนะก็เป็นช่วงเวลาของการแชร์นะฮะมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับก็ใครมีประเด็นอะไรเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามนี้ก็ได้เราจะส่งเสริมเครือข่ายการดูแลไม่เป็นทางการในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างไรนะครับหรืออะไรอื่นๆก็ได้นะครับก็เปิดฟรีนะครับเชิญนะครับนะคะจะขอพูดเรื่องเครือข่ายที่ดูแลอยู่ที่พูดว่าดูแลเนี่ยเพราะว่าอยู่ในชมรมชีวจิตพุทธมณฑลแล้วก็นำออกกำลังกายด้วยอย่างหนึ่งก็คือพอเรามีอะไรที่เราก็อยากดูแลเขาสอบถามถ่ายนอกเหนือจากการออกกำลังกายปกตินะคะดูจากเท็กซ์ที่อ่านเนี่ยในบทความเนี่ยก็คือคิดว่าเครือข่ายของเราจะเห็นได้ชัดในมุมของเรื่องของการช่วยเหลือกันในมุมของสังคมความรู้สึกอะค่ะไอ้ grief and bereavement ที่เป็นเรื่องของความเศร้าความสูญเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วยให้แบบใช้ resource ใช้formal service อะบริการทางการแพทย์ได้ดีขึ้นคืออยากเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับที่ชมรมชีวจิตอะค่ะมีจัดไปดูงานที่ศูนย์
แพทย์กาญจนาภิเษกอ่ะซึ่งเขาปรับปรุงใหม่แล้วก็หน้าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้อำนวยการเขาก็ดูแลอย่างดีคือแบบให้จัดที่จอดรถให้จัดเซสชั่นเฉพาะสําหรับกลุ่มนี้ที่จะไปแบบรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีในมุมนี้ที่ตรงกับในของบทความนะคะแต่ส่วนหนึ่งคือมองว่าเรื่องการตายอ่ะค่อนข้างชาเลนจ์สำหรับกลุ่มนี้มากคือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเจนแบบพวกเบบี้บูมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยการพูดเรื่องการตายอ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยอยากฟังคือเราเองอ่ะเคยไปเวิร์กช็อปกับพีทฟูเดย์นะคะเราอยากแชร์อยากคุยกับเขาเขาก็จะปฏิเสธเลยนะคือไม่ได้แบบบอกว่าไม่ใช่เฉยๆแบบเดินเข้ามาจับมือแล้วบอกว่าอย่าพูดได้ไหมเขาไม่อยากฟังเนี่ยซึ่งมันต่างจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนเจนใกล้ๆกันแหละแบบ40 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดูแบบเหมือนวางแผนเรื่องการตายมากกว่าค่ะก็ประมาณนี้เผื่อจะมีใครแนะนําเรื่องการพูดเรื่องความตายกับคนที่แบบสูงอายุมากๆก็มีทั้งเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ไม่เจ็บป่วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนุชครับเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคือถ้ามีใครสักคนที่รู้วิธีใช้บริการทางการแพทย์นะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการนะชมรมแบบนี้นะเขาก็จะแชร์ความรู้กันนะก็จะกลายเป็นโหนดนะที่จะแบบว่าใช้ทำแบบนี้สิมันจะดีนะก็คนอื่นก็ได้เรียนรู้ไปด้วยครับเชิญนะครับงั้นเช่นพี่สุ้ยครับก็ฟังที่คุณจุ๋มกับน้องมาร์ทแลกเปลี่ยนเนี่ยพี่ฟังแล้วมี2 ประเด็นเนาะอย่างในช่วงต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนว่าในชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มี informal network เนาะแต่ว่ามันมีวัฒนธรรมหรือมันมีระบบการให้เรียกว่าค่านิยมบางอย่างที่อาจจะทำให้เขาไม่ถึงหรือว่าปิดโอกาสตัวเองนะมันเหมือนกับจะมีเคสหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เนาะมันจะปิดโอกาสของตัวเองในการให้informal network ที่อยู่รอบข้างเนี่ยเข้ามาเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นชัดในเมืองมันเหมือนกับว่าอาจจะมีแค่1 หรือ 2 คนที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลที่บ้านได้แต่เขาจะไม่ได้ค่อยเวลคัมให้คนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่การดูแลนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งพี่คิดว่าทำยังไงให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขามี experience ที่มันแบบมันก้าวพ้นไอตัวค่านิยมบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากเป็นภาระหรือว่าเวลาที่เราร้องขอความช่วยเหลือแปลว่าเราอ่อนแอแปลว่าเราแบบ handle ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยการที่เราเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้อาจจะช่วยทำให้คนที่อยู่ในเมืองที่ต้องการ informal sector เข้ามาช่วยสนับสนุนมากๆเลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีค่านิยมแบบนี้เลยทำให้เข้าไม่ถึงเนาะอันนี้อันที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นงานชาเลนจ์ของคนที่ทำเรื่อง policy care ในเขตเมืองเหมือนกันส่วนประเด็นที่สองเนี่ยพี่คิดว่าโดย informal network เนี่ยมันมีเสน่ห์บางอย่างตรงที่ว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเขาแต่ละคนเนี่ยมันมีเครือข่ายอื่นๆเนาะแล้วเขาสามารถที่จะไปเวิร์กกับเครือข่ายอื่นเขาต่อได้เนี่ยไอ้ความสัมพันธ์มันก็จะแน่นแล้วก็แบบขยายวงไปได้มากขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นมันมีเคสหนึ่งที่พี่ไปฟังที่แม่สวยเนาะชุมชนกรุณาที่แม่สวยเนี่ยอสมเขาก็เล่าให้ฟังว่าไปเจอเคสที่แบบคนไข้เนี่ยไม่มีผู้ดูแลอื่นเลย อยู่คนเดียวแล้วก็ผู้ดูแลญาติพี่น้องก็คืออยู่ห่างแล้วก็อยู่กันคนละจังหวัดเนาะงั้นเวลาที่เขาเจออาการหนักเนี่ยมันจะต้องมีอสมหรือแคร์กิฟเวอร์เนี่ยพาเขาไปโรงพยาบาลแต่พอเขาเริ่มป่วยมากขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนดูแลใกล้ชิดมันไม่ใช่แค่พาไปโรงพยาบาลเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะมันจะเป็นใครนะที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พบว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่เอื้อต่อการดูแลอะไรเงี้ยก็มีการไปพูดคุยว่าเอ๊ะจะต้องยังไงดีนะอย่างเช่นอาจจะเป็นเขาก็ไปคุยกับวัดเนาะเพื่อที่จะขอให้ผู้ป่วยคนนี้ได้ไปสร้างบ้านเล็กๆอยู่หลังวัดซึ่งเวลาที่พออยู่กับวัดเนี่ยแปลว่าเขาจะมีอาหารทุกวัน
คือหมายถึงว่ามันดีตรงนี้มันคือหมายถึงเขามองเห็นว่าวัดเนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรในเรื่องของอาหารการกินเนาะอย่างน้อยก็จะมีเขาจะมีอาหารกินแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ที่มีคนไปมาที่สามารถที่จะมาไถ่ถามได้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกว่าเนี่ยอันนี้มันก็จะขยับไปโดยที่เพราะว่าอสมก็อาจจะสนิทกับเจ้าอาวาสแล้วก็สามารถไปพูดคุยได้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าตัววัดเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลก็อาจจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทำให้พื้นที่มันจากเดิมที่ดูเหมือนไม่มีทางออกเนี่ยมันก็ดูกลายเป็นว่ามีทางเลือกมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งกับอีกเคสหนึ่งที่พี่ไปทำนิทรรศการที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็เป็นกรณีที่เขาย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในชุมชนซึ่งไม่รู้จักใครเลยเนาะแล้วก็มาทำงานทีนี้คนที่จ้างงานเขาเนี่ยก็คือเป็นคนสนิทคนเดียวที่รู้จักผู้หญิงคนนี้เนาะซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าเขาจะกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นเครือข่ายที่เขาเติบโตมาเนี่ยมันก็จะน่าจะเกิดการดูแลอีกแบบหนึ่งแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ประสงค์จะกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมเนาะซึ่งอาจจะมาจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหากันในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เขาสบายใจมากกว่าซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้ต้องเกิดแบบเน็ตเวิร์กอีกแบบหนึ่งที่จะต้องแบบว่าจะทำยังไงให้คนที่แบบต่างถิ่นที่ไม่มีเครือข่ายใดๆเลยเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในชุมชนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าส่วนที่สำคัญมากคือผู้นำชุมชนที่เขาพยายามที่จะสื่อสารกับคนในชุมชนว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ณตอนนี้เราจะสามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอะไรเคสนี้ได้บ้างซึ่งผู้ป่วยเป็นไตวายระยะสุดท้ายเนาะก็มันก็จะเริ่มมีแบบคนเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคมันอาจจะต้องมีเรื่องการล้างไตเนาะมันอาจจะต้องมีเรื่องของแบบที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของแบบงานอาชีพอะไรเงี้ยค่ะมันก็พยายามที่จะมีการคนในชุมชนก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยในหลายๆบทบาทเนาะกับอีกกรณีนึงที่พี่คิดว่าน่าสนใจก็คือว่าร้านค้ามันมีอีกเคสนึงที่คนเป็นผู้สูงวัยอายุ80กว่าแล้วมีลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลหลักแล้วลูกสาวดันสโตรกเนาะก็เลยกลายเป็นแบบ2คนที่ต้องอยู่ในครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครดูแลแต่ว่าเขาลูกสาวเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเดินได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยนะแต่ทั้งชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลเคสนี้แล้วก็เผอิญบ้านตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านค้ามันก็เลยเหมือนกับแบบร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเคสนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็แค่เดินเข้าไปซื้อของเนาะแล้วก็เลยแค่ถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้จักอะไรเงี้ยอู้เขาเล่าได้ทุกสเต็ปทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีใครบ้างเอากับข้าวมาให้แล้วก็มีคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนกับเขามอนิเตอร์ได้ใกล้ชิดมากๆแล้วเขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันช่วยมากๆเพราะมันทำให้หลายคนที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนการดูแลเนี่ยเขารู้ว่าตอนนี้มีใครช่วยอะไรแล้วบ้างและยังขาดอะไรอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกครอบครัวนี้ชุมชนนี้เคสนี้ก็น่าสนใจซึ่งทุกวันนี้ลูกสาวก็กลับมาเดินได้แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นแคร์กิเวอร์ดูแลคุณแม่ที่อายุ80กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยในหลายๆเคสที่เมื่อกี้เล่ามาก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวของคนเหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซุยครับเชิญพี่แหม่มครับขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะเพราะว่าไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็คือจะบอกว่าเป็นคนที่ทำงานพาริทีฟอยู่ในชุมชนกรุงเทพแล้วก็เอาแบบว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลคิดไวๆในข้อมูลที่ดูอยู่ในช่วงเร็วๆนี้รู้สึกว่าครอบครัวในกรุงเทพเนี่ยโดดเดี่ยวแล้วก็ทัศนคติหรือว่าความจำเป็นไม่รู้อ่ะมันทำให้แทบทุกบ้านอ่ะมุ่งหวังจะมาตายที่โรงพยาบาลทั้งที่จริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยอยากจะตายบ้านแล้วก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเมื่อวานก็ดูมา 2-3 เคส 2-3 เคสเนี่ย 3-4-5-6 เคสนั่นแหละมีเคสหนึ่งอ่ะเราดูมาเป็นปีเป็นไข้ 4A แล้วก็เคยไปเยี่ยมบ้านด้วยตัวเองด้วยนะแล้วบ้านอ่ะสภาพดีกว่าโรงพยาบาลอยู่แล้วถึงเป็นบ้านพักข้าราชการคุยกันตอนดีๆไปจัดซีนพระมาเยี่ยมอะไรต่ออะไรครบอ่ะแต่พอช่วงใกล้วันท้ายๆเนี่ยภรรยาก็พามาโรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยพามา ER ตอนกลางวัน ER เขาก็ไม่อยากดูเขาก็เอาไป OPD แบบ OPD มันจะมีหลายเลเวลนะอันนี้ OPD แบบ OPD แบบปลายสุดเลยอะไม่มีเจ้าภาพอะไม่ใช่ OPD สันไม่ใช่ OPD เมดอะเป็น OPD ทั่วไปแล้วก็เราก็เลยคุยกับคุณภรรยาที่เป็นแคร์กิเวอร์หลักที่เราคุยกันมาเป็นปีๆแล้วว่า
คุณลุงอ่ะเขาอยากตายบ้านเราเคยแบบพาคุณป้าไปฟังคุณลุงเองเลยนะบอกว่าคุณลุงเนี่ยบอกพยาบาลว่าอยากจะตายบ้านเราบอกว่าดูลุงเดี๋ยวพูดให้ป้าฟังนะเราก็ไปเอาป้ามาฟังเลยในเออาร์นะซิตูเอชันนี้พร้อมมากเลยว่าเราแล้วเราก็ชี้ให้ไปดูรอบเออาร์